ืบเนื่องจากการที่สำนักงานอัยการคดีอาญากรุงเทพใต้ถนนเจริญกรุงมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องนางสาวพัสราวลีธนกิจวิบูลย์ผลหรือไมค์พร้อมพวกรวม13คนประกอบด้วย1นางสาวพัสราวลีธนกิจวิบูลย์ผลหรือไมค์มหานคร2นายกรกฎแสงเย็นพันธ์หรือปอดีอาร์จี3นายชนินวงศ์ศรีหรือบอล4นางสาวเบญจาอปันห้านายวัชรากรชัยแก้ว6นายณวัฒน์เลี้ยงวัฒนาหรือแอม7นายอัธพลบัวพัดหรือครูใหญ่8นายอัครพลติดไทยสงฆ์9นายกฤษพลสิริกิตติกุลหรือโจเซฟ10นางสาวสุทินีจางพิพัฒนวกิจ11นางสาวรวิศราเอกสกุล12นางสาวนัชชิมาอารยะตระกูลลิขิตและ13นายชลทิศโชติสวัสดิ์ซึ่งถูกกล่าวหาความผิดมาตรา112และมาตรา116กรณีชุมนุมอ่านแถลงการหน้าสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยเมื่อวันที่26ตุลาคม2563ต่อมาเกิดเหตุระทึกขวัญขณะที่นายกฤษพลหรือโจเซฟเข้าร่วมรับฟังตรวจพยานในคดีดังกล่าวได้ทำการกรีดแขนตัวเองต่อหน้าบัลลังก์ศาลในระหว่างการพิจารณาคดีศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อประท้วงต่อการมีคำสั่งไม่ให้ประกันเบญจาและอานนท์นำพาโดยมีรายงานว่านายโจเซฟกฤษพลหนึ่งในจำเลยคดีมาศาลได้สวมเสื้อที่มีภาพของนายอานนท์และนางสาวเบญจาได้ลุกขึ้นแถลงกับศาลว่าขอให้ปล่อยตัวบุคคลทั้งสองพร้อมกับเอามีดคัตเตอร์กรีดบริเวณต้นแขนตัวเองเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้ปล่อยเพื่อนเราจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศาลอาญากรุงเทพใต้ว่าคงต้องยกระดับความปลอดภัยของศาลไทยกันอีกรอบปล่อยให้จำเลยพกพาของมีคมเข้าไปในศาลได้อย่างไรที่สำคัญพกเข้าไปในห้องพิจารณาคดีด้วยดีนะแค่กรีดแขนตัวเองถ้าใช้คัตเตอร์ทำร้ายผู้พิพากษามันจะเกิดอะไรขึ้นขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้แชร์เรื่องราวดังกล่าวพร้อมระบุว่าพกมีดเข้าไปหน้าบัลลังก์ศาลได้อย่างไรการรักษาความปลอดภัยละหลวมมากต่อมาศาลอาญากรุงเทพใต้นัดไต่สวนคดีละเมิดอำนาจศาลหมายเลขดำลศ2/2564ที่ผอ.สำนักอำนวยการศาลอาญากรุงเทพใต้เป็นผู้กล่าวหานายกฤษพลสิริกิตติกุลหรือโจเซฟผู้ถูกกล่าวหาในกรณีใช้คัตเตอร์กรีดแขนตนเองในห้องพิจารณาเมื่อวันที่11ตุลาคมเพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในคดีตามป.วิ.อาญามาตรา112โดยเมื่อถึงเวลานัดแล้วผู้ถูกกล่าวหาทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาลดังปรากฏตามรายงานของเจ้าหน้าที่ว่าคดีนี้ศาลนัดไต่สวนเวลา9นาฬิกาแต่เมื่อเวลาใกล้12นาฬิกาผู้ถูกกล่าวหาซึ่งทราบนัดโดยชอบยังไม่มาปรากฏตัวในห้องพิจารณาเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการให้มีการประกาศเสียงตามสายเรียกผู้ถูกกล่าวหาในบริเวณศาลเพื่อเข้าห้องพิจารณาแต่ผู้ถูกกล่าวหาก็ยังไม่มาปรากฏตัวในห้องพิจารณาศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องและไม่ได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีพฤติการแห่งคดีเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจหลบหนีจึงให้ออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาและไม่แน่ว่าจะจับผู้ถูกกล่าวหาได้เมื่อใดในชั้นนี้จึงให้จำหน่ายคดีชั่วคราวและเมื่อจับผู้ถูกกล่าวหาได้แล้วให้ผู้ถูกกล่าวหาแถลงต่อศาลเพื่อยกคดีเพื่อทำการไต่สวนต่อไปล่าสุดศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาโจเซฟในคดีละเมิดอำนาจศาลจากกรณีกรีดแขนร้องโดยสั่งลงโทษจำคุก2เดือนปรับ500บาทแต่เนื่องจากจำเลยรับสารภาพและแถลงอ้างว่าเป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไม่เจตนาทำร้ายใครจึงลดโทษเหลือจำคุก1เดือนปรับ250บาทและให้รอลงอาญาไว้6เดือน